สวัสดีครับผมวันนี้นะห้าวฮะไปอีกฮะวันนี้อยากไปร้านหัวถั่วนะบอกไปในไลฟ์สดแล้วว่าจะไปร้านหัวถั่วกันดั้มนะอยู่แถวดอนเมืองนะแต่คือว่าเดี๋ยวน้องอ๋องจะมารับไปนะฮะก็ขี้เกียจขับรถเป็นเช่นเคยฮะเดี๋ยวไปดีกว่าร้านหัวถั่วกันดั้มจะมีอะไรนะใครที่อยู่แถวดอนเมืองก็น่าจะรู้จักร้านนี้ดีนะโอเคไปดีกว่าเดี๋ยวไปดูว่าร้านนี้จะมีอะไรเยอะแค่ไหนครับกับวีล็อกโง่ๆตามล่ากันดั้มไปเลยครับเจอแล้วสวัสดีครับผมนี่วันนี้ไปไหนฮะวันนี้ผมจะพาพี่นกเอี้ยงไปร้านหัวถั่วครับหัวถั่วร้านนี้ของเยอะไหมก็พอสมควรครับเจ้าของร้านน่ารักอ่ะย่าไปเลยดีกว่าไปดีกว่าเลยแล้วบอกเจ้าของร้านน่ารักนี่มาถึงแล้วนะครับผมร้านหัวถั่วนะครับนี่นี่ป้ายข้างหน้าเลยเป็นร้านห้องกระจกนะมีที่จอดรถอย่างดีเลยนะครับอยู่ตรงเส้นดอนเมืองเขาเรียกว่าซอยสงประพา13นะฮะร้านนี้ก็เป็นร้านกันดั้มนี่เข้ามาก็จะเห็นนะแล้วก็มีนี่เป็นไงเป็นไงโอ้ยมาอีกร้านนึงนะแถวดอนเมืองใครอยู่แถวนี้ก็มาได้เลยนะเดี๋ยวเข้าไปดูดีกว่าในร้านเนี่ยจะเป็นอย่างไรกับร้านหัวถั่วกันดั้มนี่เราเข้ามาแล้วนี่นี่นี่โอ้ยสวัสดีครับผมนี่ร้านหัวถั่วกันดั้มใช่ไหมฮะเปิดยังไงบ้างครับผมเปิดจันทร์ถึงอาทิตย์เลยค่ะโอ้เปิดทุกวันเลยใช่แต่วันธรรมดาจะปิดเร็วหน่อยค่ะเสาร์อาทิตย์ถึงทุ่มหนึ่งแปลว่าเสาร์อาทิตย์เปิดเยอะกว่าวันปกตินี่ก็แปลว่ามีลูกค้าเยอะใช่ไหมฮะขายกันดั้มอย่างเดียวเลยหรือว่ายังไงครับมีทั้งพวกกันดั้มพวกฟิกเกอร์ค่ะแต่จะเน้นไปทางกันดั้มแล้วก็พวกสีอุปกรณ์อ๋อสีด้วยนี่แปลว่าเรามีสอนทำสีด้วยปะก็ถ้าลูกค้าสนใจเราก็สอนได้ค่ะแต่ก็สอนเบื้องต้นอ๋อการใช้อะไรอย่างเงี้ยได้ค่ะโอ้ยเจ๋งเลยโอเคเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับผม10โมงถึง4โมงเย็นค่ะอืมแต่เสาร์อาทิตย์ก็เปิดถึง1ทุ่มใช่ไหมฮะได้เลยเดี๋ยวขออนุญาตดูบรรยากาศร้านนิดนึงนะครับได้เดี๋ยวมาคุยกันหน่อยครับขอบคุณครับเรามาดูนะนี่ฝั่งนี้นะเขามีสีด้วยนะเห็นป่ะนี่ขายสีด้วยนี่มิสเตอร์ฮอบบี้นะนี่สีเพียบนะสีชมพูใช่ไหมสีนี่สีใช่ไหมอันนี้มันมีอะไรบ้างเนี่ยก็ใหม่ล่าสุดก็เป็นยูนิคอร์นนะพี่อ๋อตัวนี้นะจัดไปแล้วนี่ใช่แล้วแล้วก็มีโมหนังการ์ตูนอื่นๆด้วยซอยซอยพวกไดโนเสาร์หุ่นยนต์อะไรงี้พี่แล้วก็อีกเรื่องนี้นี่ก็มีหลากหลายนะมีอุลตร้าแมนด้วยนะเพียบเลยมี HG นะเจ๋งมากเฮ้ยมีอะไรอ่ะอันนี้น่าจะเป็น3ก๊กเออใช่1 2 3เหวี่ยวเลยเยอะนะเนี่ยเยอะนะเนี่ยนี่อันนี้ก็เป็นเอทเอทใช่ไหมแมกนัมแมกนัมนี่ของเด็ดนี่ไดนาเมทก็มีนี่มีหลายแบบแล้วก็มีฟิกเกอร์ด้วยใช่ไหมใช่อันนี้เรียกว่าอะไรนะดอยป่ะใช่ดอย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 หัวโตดอยหัวโตตัวเล็กดอยเออนี่มีเพียบเฮ้ยมีนี้ด้วยนี่วันพีซวันพีซมันเป็นแบบไหนเนี่ยมันก็เป็นตัวต่อเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับเหมือนแบบเหมือนโมเดลเนี่ยแหละแต่ว่าเอามาประกอบเป็นเรืออ๋อเจ๋งดีนี่วันพีซมีหลายแบบเลยนะเนี่ยใช่ดูดินี่เรือเอ้ยถ้าใครสายวันพีซนี่บอกได้เลยว่าก็มีนะดราก้อนบอลก็มีนะมีหลายแบบนะเนี่ยมีหลากหลายนี่อาร์จีตระกูลอาร์จีมีเพียบใครชอบอาร์จีนะบอกได้เลยเยอะนี่เฮ้ยมีเยอะนะหลากหลายดีเหมือนกันนะร้านนี้มีทั้งฟิกเกอร์ทั้งนี่เนี่ยผมเรียกไม่ถูกอ่ะเนี่ยแนวคิดขู่มีเยอะๆเลยนะเรามาดูต่อดีกว่าเอ๊ะ Perfect Gate ก็มี HG นี่แล้วนี่อะไรเนี่ยอันนี้Destiny ครับ Destiny อันนี้ตัวนี้มีปีกแสงอ๋อ Watergate ต
ัวนี้เนี่ยปี2007นะใช่เก่งดีว่ะเฮ้ยอ่องเจอเจออะไรเจอของเด็ดเหรอแก๊งบอยแบนด์ซีของพี่แล้วอันนี้คือตัวอะไรวะเนี่ยบัสเตอร์ใช่ไหมใช่ๆนี่ไงจริงๆแล้วเออข้างกล่องบางตัวมันก็มี4ตัวมี5ตัวนะก็คือว่าอันนี้เด็ดมีอะไรโอ้ยมีเยอะนะเนี่ยอย่างพวกStar Wars ก็มีนี่นี่นี่ Mega Size นี่ก็มีนะแล้วก็มี BB 8แล้วก็มีนี่ Sasabi เวอร์ชั่น1ดีกว่านะแล้วก็นี่ของทีเด็ดทีเด็ดทีเด็ดตัวนี้คือจริงๆอยากได้เหมือนกันนะแต่คือว่ามันแปลงร่างไม่ได้ใช่ไหมใช่พี่เอ้ยแต่มันเด็ดตรงที่เป็นกันน้ำเบรดนะเฮ้ยเจ๋งว่ะอย่าดึงออกมาให้อยากได้เดี๋ยวจะโดนกันไม่ใช่น้อยนะฮะก็ Star Wars ก็มีนะฮะมีเพียบเลยอันนี้อะไรวะเนี่ยมีของบันไดเหมือนกันนะครับผมเจ๋งดีเทียบเลยมีหลากหลายแบบนะเนี่ยมาสเกตอาร์จีอันนี้นี่ใช่ไหมตัวเดียวกันใช่ไหมใช่ครับก็ต้องจับดีครับผมมีคนถามมาเพียบเลยสุดท้ายเฮียต้องโดนนะต้องโดนนะพลาดนะเนี่ยเราเนี่ยพลาดโอ้โหพลาดไปได้ยังไงตัวนี้โอ้โหพลาดมากๆนะนี่ตรงนี้ก็มีอันนี้เป็นแม่สีพี่ให้เลือกด้านหลังเลยเฮ้ยนี่ที่นี่มีสีนะหลากหลายยี่ห้อเหมือนกันนะอามิย่าก็มีนะแล้วก็มีสีแบบหลายแบบนะแมทลาดิสแล้วก็อะไรนะสกาวคัลเลอร์เฮ้ยจริงๆแล้วคืออย่างที่เจ้าของร้านเขาบอกว่ามีสีแบบเยอะแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยสอนทำสีด้วยก็คือเป็นเบื้องต้นแต่จริงๆแล้วก็มันก็ต้องเริ่มต้นจากเบื้องต้นก่อนนะนี่แล้วก็มีนี่สีนี่วัจเจโร่ฮะเราเคยลองแล้วไอ้สีเนี่ยนะฮะก็เจ๋งดีตู้นี้ดีกว่านี่เมื่อกี้มาดูตัวนี้นี่เด็ดเด็ดเด็ดบอกได้เลยว่าเด็ดเด็ดมากทำสีเออและนี่อีกตัวนึงเนี่ยนี่เมกาไซทำสีแองโคตรอยากได้เลยยานแผ่นนะเหยียบนี่ต้องดูอันนี้คือ3ก๊กทำสีนะแล้วก็นี่กล่องแบงค์ซิฟิกริมนะแบงค์ซิฟิกริมนะเห็นชัดไหมนี่เอามาทำสีนะเท่ดีเหมือนกันนะเอามาทำสีแล้วเท่ดีเหมือนกันว่ะเจ๋งดีนะเจ๋งดีนะร้านนี้เขาก็มีหลากหลายเหมือนกันนะเว้ยบอกได้เลยใครอยู่แถวนี้นะบอกได้เลยต้องมาจัดร้านหัวถั่วกันดั้มก็มีเพียบอะมีหลากหลายเฮ้ยนี่เดี๋ยวเอ้ยไม่เคยเห็นอันนี้เป็นไอ้ดีแบบเก่าพี่เฮ้ยแต่มันก็เท่ดีเหมือนกันนะใช่นี่วันนี้นะเดี๋ยวขอเวลาไปเดินดูก่อนว่าเฮียจะโดนอะไรบ้างนะมีของแปลกก็มีเยอะของมีโดนไหมวันนี้มีครับ1ตัวจริงป่ะจริงเอาอะไรขององเหรอเออของต้องฝ่ายคลาสสิกขององอ่ะไหนนี่เฮ้ยคืออะไรอ่ะจิมชอบจริงๆเลยตัวเนี้ยเฮ้ยจิมบางตัวบอกได้เลยนะมันเท่ดีเหมือนกันใช่พี่มันเท่มันคลาสสิกด้วยสีของมันด้วยเฮ้ยสีส้มตัวนี้ขาวส้มขออนุญาตไปหน่อยนะนี่เบิ่งดิเบิ่งนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้ดีมาเลยเอกลักษณ์สีส้มแล้วมันจะไม่ได้ออกขาวครับมันจะออกนวลครีมส้มครีมส้มนะเอาไปทำแบบที่มันเป็นแบบว่าเก่าๆก็เท่ดีเหมือนกันนะกินนี่แล้วก็เมื่อกี้เห็นแวบๆมีสีแล้วมีอุปกรณ์ด้วยมีพวกแอคชั่นพวกเนี่ยมีเยอะนี่อุปกรณ์นี่นะครับคนนี้ลูกค้าสั่งเนี่ยมีตะไบมีอะไรอย่างเงี้ยนะมีกาวมีกันดั้มมาร์เกอร์นะครับเท่ดีโอ้เยอะนะนี่อุปกรณ์ล้างสีเลยเนี่ยมีเพียบหมดเลยนะเนี่ยเดินวนไปวนมาเดี๋ยวจะโดน Star Wars กูเนี่ยนะเมื่อกี้เห็นเขาทำสีไอตัวอะไรนะ Pacific Rim ไอ้เหี้ย Pacific Rim เป็นตัวแรกๆที่เอามาประกอบแล้วปรากฏว่ายังไม่ได้รีวิวเลยซื้อไฟที่หน้าอกแม่งมา4อันแล้วของปู่บันไอของบันไดเสียหมด
จนสุดท้ายนี่ใช้ได้แล้วแล้วหาฟุตเทจไม่เจอแล้วยังไม่ได้รีวิวแปซิฟิกริมเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศดีกว่านี่รถมอไซค์ก็มีนะเนี่ยมอไซค์เห็นไหมเท่ดีโอเคไปดูบรรยากาศร้านรวมๆกันดีกว่ามีอะไรบ้างนะครับผมแต่ที่ร้านนี้นะใครอยู่แถวนี้นะบอกได้เลยว่าเขาก็จัดส่งด้วยส่วนที่1ส่วนที่2เนี่ยกันดั้มอะไรออกใหม่ๆก็มีเหมือนกันนะไม่ต้องไปในเมืองหรืออะไรก็แล้วแต่อ่ะไปดูบรรยากาศร้านกันดีกว่าแล้วเสร็จเรียบร้อยวันนี้โดนไป2กล่องนะครับผม2กล่องเบาๆคือ RG เนี่ยพลาดใหญ่หลวงเลยเดี๋ยวไปประกอบให้ดูดีกว่าแล้วก็กำลังคิดอยู่ว่าอาจจะโดน Star Wars นี่อีกนะตัวนี้เจ๋งว่ะร้านนี้ Star Wars เยอะนะเว้ยนี่เด็ดเลยนะฮะอ่ะโอเคไปดีกว่าวันนี้ขอบคุณเจ้าของร้านมากๆนะครับผมนี่แล้วก็กิจกรรมนะครับเดี๋ยวดูเลยใครดูคลิปนี้นะเดี๋ยวไปไลค์แล้วก็แชร์นะครับผมในเพจร้านหัวถั่วกันดั้มนะก็คือไปแชร์จากในเพจเขาเลยกดไลค์เพจเขาแล้วก็แชร์เลยแล้วก็แฮชแท็กเดี๋ยวไปดูกติกาว่าเพจเขาจะตั้งกติกาไงแล้วก็แชร์ตามนั้นเลยนะครับผมแล้วก็ดูว่ากิจกรรมเป็นยังไงอ่ะโอเควันนี้ไปก่อนครับผมถ้าชอบก็ฝากกด Subscribe ไลค์แชร์กันด้วยนะครับผมอยากให้ไปร้านไหนก็บอกมานะฮะว่าเราจะไปตามล่าหากันดำกันอีกนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะไปแล้วครับผมสวัสดีครับผมบ๊ายบาย